มาดูอะโวคาโดกันสักหน่อยล่าสุดเนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดเมืองชัยภูมิเขาสามารถคิดค้นแล้วก็รังสรรค์เมนูข่าวจากอะโวคาโดได้สำเร็จนะเขาบอกว่ารสชาติไม่ธรรมดาแถมมีรางวัลการันตีอีกต่างหากว่าแต่จะเป็นเมนูอะไรต้องตามไปชิมกันแล้วล่ะค่ะมาแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของเมนูข้าวมันแกงเขียวหวานอะโวคาโดค่ะคุณผู้ชมนี่อยู่ในถ้วยนี้แล้วนะสูตรนี้คิดค้นโดยเจ้าของสวนเทพพนาบ้านเทพพนาหมู่ที่10นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าเมนูนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของสวนนะคะได้สอนให้นักเรียนทำและนำไปแข่งขันจนชนะเลิศอันดับ1ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมาแล้วด้วยค่ะเราไปเจอนายวิเชียรพรมทุ่งคอนะคะเป็นเจ้าของสวนเทพพนาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮชนิวซีแลนด์แล้วก็พันธุ์แฮชเม็กซิโกและเปิดสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนจากนั้นก็มีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีอะโวคาโดมีกินได้ตลอดทั้งปีก็เลยลองนำมาแปรรูปเป็นแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็มีทั้งชนิดเป็นชิ้นและชนิดปั่นบรรจุถุงขายถุงละ250บาทขนาดครึ่งกิโลกรัมแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารคาวด้วยคุณผู้ชมนั่นก็คือข้าวมันอะโวคาโดแกงเขียวหวานไก่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตบท้ายด้วยน้ำอะโวคาโดปั่นใส่น้ำผึ้งแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมชื่นใจนะคะเข้ากันได้ลงตัวทุกเมนูเนี่ยการันตีความอร่อยโดยนายโสพลสุวรรณรัตน์เนื้อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่เดินทางมาชมสวนเทพพนาแล้วก็ชิมทุกเมนูด้วยตัวเองถึงกับออกปากว่ามันอร่อยแล้วก็แปลกนะโดยเฉพาะเมนูแกงเขียวหวานอะโวคาโดเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะใครสนใจนะต้องการเดินทางมาเที่ยวชมสวนเทพพนานะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลการปลูกอะโวคาโดติดต่อไปได้เลยนะคะที่คุณวิเชียรพรมทุ่งคอนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ